ใช่ค่ะพี่มินิคะเราจะพาทุกคนเนี่ยมาดูที่การรับผมฟรีอันนี้กันนะคะทุกคนซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเป็นผมนะคะมาจุกแบบนี้เลยมี2สีชมพูสีบลอนด์นะคะทุกคนและนี่ก็จะเป็นตัวอย่างการใส่นั่นเองนะน่ารักมากๆเลยค่ะแจกฟรีทั้งหมดนะคะ 2,000 ชิ้นด้วยกันนะซึ่งสำหรับแบบที่เขาแจกของฟรีเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยค่ะเอาตาเอาฟิตไอเดียนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์แบบเนี่ยไว้ให้ใต้คลิปนี้ค่ะซึ่งในการรับของฟรีเนี่ยทุกคนอันดับแรกนี้เนี่ยเรานะคะจะต้องจอยกรุ๊ปของเขาก่อนนะจะเป็นกรุ๊ปนี้เลยไม่งั้นนะคะเราจะไม่สามารถรับของฟรีได้นะเดี๋ยวเรานะคะจะแปะลิงก์กรุ๊ปของเขาเนี่ยไว้ให้ใต้คลิปนี้ค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะสำหรับการรับของฟรีนี้เนี่ยทางตัวแมปนะคะทุกคนเขายังไม่ได้อัปเดตนะแต่ว่าทางตัวไอเทมนะคะเขาอัปเดตไปที่ระบาดค่ะว่าจะแจกนะคะเป็นของฟรีลิมิเต็ดจำนวน 2,000 ชิ้นนะคะทุกคนคือสำหรับการรับของฟรีนะคะทางเจ้าของแมปเนี่ยเขาได้มีการโพสต์ประกาศนะคะในกรุ๊ปของเขาว่าอันนี้นะคะมันจะเป็นทรงผมอีเวนท์ที่2นั่นเองซึ่งเขานะคะจะมีการเริ่มเนี่ยในเร็วๆนี้นะคะประมาณในช่วง3วันนี้ค่ะที่จะถึงนะนี่เลยเขาจะเขียนนะคะ upcoming 3 day นะคะทุกคนซึ่งเขาเนี่ยไม่ได้บอกวันเวลาที่ชัดเจนแน่นอนเอาไว้นะคะทุกคนคือเราเนี่ยจะต้องมาคอยติดตามกันเองเขาบอกให้เรานะคะ keep an eye ค่ะก็คือเข้ามาเช็คเรื่อยๆนะคะในตัวแมปได้เลยซึ่งเรานะคะจะต้องเข้ามาเช็คบ่อยๆด้วยนะเขาเนี่ยจะไม่ได้มีการประกาศนะอย่างเป็นทางการเขาบอกแค่นี้นะทุกคนเพราะงั้นเนี่ยวิธีการรับนะคะเป็นไปได้ว่าอาจจะรับแบบเดิมค่ะทุกคนก็คือวิธีการก็คือเรานะคะจะต้องจดจำนะคะทรงผมอันนี้ไว้เลยนะแล้วเราเนี่ยก็จะต้องเข้าไปในตัวแมปของเขาค่ะมันจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่เลยอันนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างในตัวแมปนั่นเองนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขานะคะก็จะมีพวกเอาตาเอาฟิตนะคะอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะนี่เลยนะแบบนี้นะทุกคนซึ่งเรานะคะจะต้องไปหาค่ะตัวละครนะคะที่เขาอ่ะเซตเอาไว้นะคะแล้วเป็นทรงผมที่แจกฟรีนะคะทุกคนแล้วเนี่ยก็จะต้องมากดนะคะเป็นตัว e แบบนี้ค่ะแล้วกด try on นะคะเพื่อเป็นการลองชุดลองทรงผมนั่นเองนะโดยเรานะคะจะต้องไปลองทรงผมเนี่ยตามที่เขานะคะกำหนดไว้ก็คือเป็นทรงผมฟรีนะคะที่เขาแจกของฟรีนั่นเองนะก็จะเป็นทรงนี้เลยค่ะจดจำเอาไว้ให้ดีนะคะเป็นทรงผมสีชมพูบลอนด์ค่ะทุกคนหากว่ามันมีมาแล้วนะคะเราเนี่ยต้องรีบเข้าไปค่ะซึ่งอาจจะเป็นตามจำนวนที่เขาบอกนะคะอาจจะเป็น25ชุดนะคะ50ชุดอะไรประมาณนี้ค่ะก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของเขานะคะว่าตั้งเอาไว้เท่าไหร่นะทุกคนนะคะก็จะต้องมาคอยสังเกตค่ะซึ่งการสังเกตนะคะเราแนะนำว่าสังเกตนะคะทางด้านซ้ายมือบนเนี่ยตอนแรกนะคะที่เขาเนี่ยแจกของฟรีชิ้นแรกนะคะที่มันเป็นทรงผมสีแบบว่าฮาโลวีนเนี่ยเขานะคะมีปุ่มให้เรากดเนี่ยด้านซ้ายมือบนตรงนี้นะคะซึ่งมันเป็นปุ่มที่ค่อนข้างเล็กนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าไม่ได้สังเกตเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นนะคะยังไงเนี่ยเราแนะนำนะคะว่าพยายามสังเกตค่ะปุ่มทางด้านซ้ายมือบนเนี่ยหรือว่าไม่งั้นนะคะอาจจะเป็นปุ่มทางด้านตรงอื่นก็ได้นะคะลองสังเกตรอบๆนะคะตรงตัวรอบๆจอเนี่ยอาจจะมีปุ่มให้เรากดนะคะเป็นแบบอีเวนต์รับของฟรีนั่นเองซึ่งเงื่อนไขในการรับนะคะก็จะอยู่ในนั้นเลยค่ะซึ่งเรานะคะก็แนะนำเลยนะว่าเข้ามาเช็คนะคะในตัวแมปเรื่อยๆค่ะแล้วก็มองรอบๆจอให้ดีนะคะว่าตัวอีเวนต์เนี่ยเขามีมาหรือยังนะถ้าเกิดว่ามีมาแล้วเนี่ยเราเป็นแบบเดิมนะคะเราก็ไปค้นหานะคะชุดที่เขาใส่ทรงผมที่แจกฟรีค่ะแล้วก็กดตัว e นะคะเพื่อลองชุดนะคะลองทรงผมได้เลยแบบนี้ค่ะกด try on ด้านล่างแบบนี้นะก็จะเป็นตัวอย่างนะคะทุกคนสำหรับการรับของฟรีนั่นเองค่ะซึ่งอีเวนต์ของเก่านะคะก็หมดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็รอนะคะอีเวนต์ใหม่ภายใน3วันนะคะซึ่งเขาเนี่ยไม่ได้ระบุวันเวลาจากที่ชัดเจนแน่นอนนะคะแต่เขาบอกไว้เพียงแค่ภายใน3วันนี้เท่านั้นค่ะก็พยายามนะคะเข้ามาเช็คในแมปได้เลยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะยังไงคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายค่ะ